ก็เป็นประเด็นที่ยังคงมีการสู้รบกันอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างอิสราเอลกับทางฮิซบอลเลาะห์นะคะแต่ว่าในแง่นึงมีความพยายามในการที่จะเจรจาทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันแล้วก็ดูเหมือนว่าล่าสุดนี้เริ่มจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทั้งอิสราเอลทั้งเลบานอนค่ะได้ออกมายืนยันตรงกันนะคะว่าเชื่อว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นน่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ภายในสัปดาห์นี้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าการสู้รบโจมตีของอิสราเอลในการโจมตีทางด้านของที่กรุงเบรุตของเลบานอนนะคะยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นแล้วก็รุนแรงทีเดียวค่ะซึ่งการโจมตีรอบล่าสุดนี้นะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตไปมากถึง50คนด้วยกันค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะหลังจากที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ได้ออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูรวมถึงอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของทางอิสราเอลด้วยนะคะในข้อหาอาชญากรสงครามก็ปรากฏว่ามีปฏิกิริยาออกมามากมายค่ะจากทางชาติสมาชิก EU เองนะคะบางชาติเนี่ยก็ให้การสนับสนุนแล้วก็เห็นด้วยกับแนวทางของการออกหมายจับนี้โดยเฉพาะอิตาลีนะคะที่ประกาศสนับสนุนแนวทางนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะพันธมิตรหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐเองหรือว่าทั้งฮังการีเองนะคะก็บอกว่าก็ไม่เห็นด้วยค่ะกับการออกหมายจับของศาลระหว่างประเทศในครั้งนี้นะคะหลังจากที่คณะผู้พิพากษาศาล ICC ณกรุงเฮกวินิจฉัยไปเมื่อวานนี้นะคะว่าให้ดำเนินการออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลและสั่งให้จับกุมตัวในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในกรณีการก่อสงครามในฉนวนกาซาก็ทำให้ในรัฐมนตรีของอิสราเอลออกมาประนาม ICC ทันทีนะคะนอกจากนี้เนี่ย ICC ก็ยังได้มีการออกหมายจับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลโยอาฟกันแลนด้วยค่ะส่วนท่าทีของชาติสมาชิก EU ในหลายประเทศก็ดูจะมีท่าทีที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานของฮังการีเนี่ยบอกว่าได้ส่งสารเชิญนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลให้เดินทางมาเยือนฮังการีได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศที่ออกหมายจับผู้นำอิสราเอลนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ในฮังการีอย่างแน่นอนค่ะโดยฮังการีมองว่าหมายจับของ ICC เป็นหมายจับที่ไม่ถูกต้องและผู้นำอิสราเอลนั้นสามารถที่จะเดินทางมาเจรจาต่อรองเรื่องนี้ในฮังการีได้อย่างปลอดภัยส่วนท่าทีจากทางสหรัฐนะคะในฐานะที่เป็นพันธมิตรหลักของอิสราเอลก็แน่นอนค่ะประกาศไม่ยอมรับหมายจับของ ICC ในครั้งนี้โดยประธานาธิบดีโจไบเดนเห็นว่าหมายจับของ ICC ที่ออกมานั้นอุกอาจเกินไปและย้ำว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอลต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่อิสราเอลกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ต่อไปค่ะส่วนท่าทีจากทางโจเซฟบอร์เรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปนะคะเห็นว่า EU นั้นควรที่จะร่วมกันสนับสนุนมติของ ICC ที่ประกาศออกหมายจับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลรวมถึงอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลด้วยส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีก็ย้ำนะคะว่าจะพิจารณาร่วมกับชาติพันธมิตรว่าจะตีความคำตัดสินของศาลอาญาระหว่างประเทศว่าอย่างไรแต่ในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมอิตาลีค่ะออกมาระบุชัดเจนนะคะว่าอิตาลีนั้นจะจับกลุ่มตัวนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลทันทีถ้าหากว่าเดินทางเข้าอิตาลีตามหมายจับของ ICC นะคะในขณะที่กลุ่มฮามาสค่ะออกแถลงการยินดีต่อการออกหมายจับผู้นำของอิสราเอลและยังขอให้ศาล ICC นั้นขยายหมายจับให้ครอบคลุมมากขึ้นไปถึงทั้งนักการเมืองที่เป็นระดับแกนนำของอิสราเอลทั้งหมดด้วยส่วนสถานการณ์ความขัดแย้งยังคงมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องกันในพื้นที่นะคะอิสราเอลนั้นเปิดฉากโจมตีหลายต่อหลายครั้งในพื้นที่เป้าหมายในเลบานอนซึ่งก็รวมไปถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะโดยกองทัพอิสราเอลได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนออกจากอาคารบ้านเรือนภายในพื้นที่รัศมี500เมตรนะคะซึ่งการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ปรากฏว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตไปเกือบ50คนค่ะในขณะที่อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ยังยิงโจมตีกันไปเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณความคืบหน้าในความพยายามที่จะผลักดันข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐนะคะโดยฮิซบอลเลาะห์ได้ยิงถล่มภาคเหนือของอิสราเอลเพื่อเป็นการตอบโต้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ